อยู่ให้เป็นที่จดจำจากไปให้คิดถึงเปิด6ตลกผู้ล่วงลับในความทรงจำแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าผลงานไม่เคยจางหายยังคงสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูได้อยู่เสมอครับต่อให้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนพวกเขาเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนครับคนที่6โป้งเหน่งเชิญยิ้มจากไปอย่างสงบครับสำหรับนักแสดงตลกในตำนานตลกหัวโล้นผู้นำเสียงหนักๆเอกลักษณ์ที่ใครหลายคนจดจำเขาครับขาประจำของรายการก่อนบ่ายคลายเครียดมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า10เรื่องครับเป็นตลกตัวลิ้นฝีมือขั้นเทพของวงการที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานและตลอดไปครับคนที่5สีหนุ่มเชิญยิ้มตลกชั้นครูหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะตลกเชิญยิ้มคุณพ่อของตลกชื่อดังเจี๊ยบเชิญยิ้มและแจ็คเชิญยิ้มซึ่งเขานั้นชอบเล่นตลกกับลูกชายเป็นอย่างมากครับมีมุกเด็ดคือชอบทำเสียงสูงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นตลกที่หัวไวมากรับส่งมุกได้อย่างเฉียบขาดคนดูฮาคืนหนักมากครับแถมยังเป็นที่จดจำอย่างมากครับในบทของอตุจากซิทคอมเรื่องบางรักซอย9นั่นเองครับคนที่4สายยันดอกสะเดาตลกหน้านิ่งความสามารถหลากหลายครับพูดนิดพูดหน่อยออกท่าทางเล็กน้อยก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้แล้วทำให้เขามีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยครับเป็นตัวหลักในการเพิ่มสีสันให้กับคณะมีโอกาสในการแสดงภาพยนตร์ก็กลายเป็นที่พูดถึงของเหล่าคนดูครับและแม้สายยันจะจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วแต่ผลงานของเขาก็ยังคงตาตึงอยู่ในใจของใครหลายคนครับคนที่3โรเบิร์ตสายควันตลกสายควันขวัญใจวัยรุ่นทรง A เริ่มจากการเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนในฉากก่อนจะค่อยๆแสดงความสามารถอันล้นเหลือเชิดฉายกลายเป็นตลกแถวหน้าของวงการเขาคือเมนหลักของรายการบริษัทหาไม่จำกัดด้วยมุกตลกแนวทางเฉพาะตัวมีไหวพริบการอัมเป็นเลิศปูมุกตบมุกให้เพื่อนอย่างลงตัวสร้างความเฮฮาให้กับคนดูได้อย่างมากจนต้องกลับไปดูซ้ำๆเลยทีเดียวครับคนที่2หนูคลองเตยตลกอัจฉริยะของวงการตลกในยุค90เริ่มต้นการเป็นตลกตามคณะลิเกก่อนจะมาโด่งดังเป็นผู้แตกในตลกยุคคาเฟ่มีท่าเดินนกกระยางเป็นเอกลักษณ์เป็นตลกพรสวรรค์ขนาดแท้ครับไม่ว่าจะไปพบเรื่องอะไรมาเขาก็สามารถนำมาเล่นให้เป็นเรื่องตลกได้ชนิดที่ว่าทำเอาคนดูอึ้งไปตามๆกันครับแถมไม่ว่าใครจะส่งมุกอะไรมาเขาก็ตอบได้ฮาเสมอครับคนที่1นักคอมชวนชื่นตลกชื่อดังขวัญใจมหาชนชาวไทยเป็นที่รักยิ่งของทุกคนครับไม่มีใครสามารถเกลียดชายคนนี้ได้ลงสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมาอย่างยาวนานครับมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า100เรื่องเรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับตลกของใครหลายคนในปัจจุบันทั้งฝีมือการเล่นตลกของนักคอมหาตัวจับได้ยากมากครับแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเชื่อว่านักคอมจะยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนไปอีกยาวนานครับ